ฉะนั้นการขบคิดวินิจพิจารณาอัตธรรมหรือว่ารูปธรรมนามธรรมก็ตามที่จะแจ่มแจ้งเรียกว่าแดงแจ๋ชัดเจนเรียกว่าเจิดจ้าสว่างสวยด้วยใจเจ้าของเองมันต้องได้มีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นบาทเป็นฐานเป็นพี่เลี้ยงนางนมหัวใจของเราถ้าเราจะไปนึกไปคิดแบบลอยๆมันก็กลายเป็นสัญญาขันเรียกว่าสัญญาธรรมทั้งนั้นเองรู้มายากนานในพวกนี้เพราะการบำรุงใจการบำรุงใจของเรามันเลยมีสเต็ปมันมีเลยมีสเต็ปเราจะต้มก็ต้มเราจะนึ่งก็นึ่งเราจะแกงก็แกงเราจะทอดก็ทอดเราจะผัดก็ผัดให้มันชัดเจนไปเลยในอาหารนั้นๆไม่ใช่ว่าได้จะผัดได้จะทอดได้จะนึ่งได้จะต้มได้จะแกงได้จะย่างมันปะปนคนเลยนะเราจะทำอะไรเป็นอย่างเป็นอย่างให้มันสุกมันสุกมันสุกแล้วค่อยเอาอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาวางในภาชนะในโต๊ะเดียวกันความหมายการทำอาหารการจำแนกแจกทำการเลี้ยงดูปูเสือการพัฒนาชีวิตและจิตใจลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคนอาจารย์เลยมีคอนเซปต์มีสเต็ปในเส้นทางอยู่นะ